สวัสดีครับสวัสดีค่ะหางเปาค่ะเอากลมนุจนาโดนแมวกัดครับโดนเจ้าดำกัดมันชื่อนินจาไม่ใช่หรอนินจาไปอาบน้ำให้แมวครับแมวก็เลยกัดเช็ดตัวให้มันเช็ดตัวรจนาก็เอาน้ำอุ่นอาบแหละน้ำอุ่นอาบให้ค่อยๆเอาขาลงก่อนให้ชินก่อนแล้วก็ค่อยๆลาดขึ้นไปทีละน้อยแล้วตอนมาเช็ดตัวนั่นแหละมันดิ้นมันไม่ให้เช็ดมันแล้วรจนาก็จับไว้แล้วมันก็กัดที่นิ้วไป2ทีแล้วก็ขูดเป็นแผลลึกตรงข้อนิ้วเลยค่ะลึกเหมือนรอยมีดบาดเลยแล้วก็รอยเขี้ยว2รอบกัด2รอบกึ๊บๆอย่างเงี้ยรอยเขี้ยวเป็นรูเลือดไหลเลยค่ะปะเฝ้าไปเขามาแห่งแต่โดนกำลังมาดูประกันครับพอดีมีประกันอุบัติเหตุทำไว้อยู่ทำส่งมา10กว่าปีแล้วยังไม่ได้เคยใช้ประกันอุบัติเหตุสักครั้งเลยแต่ก็ไม่ได้อยากใช้หรอกค่ะเพราะว่าฉีดวัคซีนมันน่าจะเสียยังไม่ล้างเลยยังไม่ได้อาบน้ำทางเปาไปด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่จะจ่ายพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนไอ้ฉีดวัคซีนมันต้องเสียตังค์เพราะมันเป็นอุบัติเหตุไงทำไมอ่ะครูบอกว่าวันที่3อ่ะเหรองั้นก็ไลน์ไปหาครูสิลูกนะคะแล้วป่ะผมเอารถเก๋งอยู่ที่บ้านแม่ครับอังเปาเอากุญแจรถโอเคครับเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนครับตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วครับออกมาแล้วครับหรือฉีดกี่เข็มน่าจะ2เข็มครับฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอถามรจนาครับหมดแขนโดนกี่เข็มโดน2เข็มบอกว่ามันจะปูดปูดโดน2เข็มค่ะแล้วก็นัดอีก3วันวันที่4วันนี้วันที่1 2 3 4อีก3วันวันที่4แล้วก็วันที่8ค่ะรอบละ2เข็มค่ะ2ข้างทั้งหมด6เข็มนะคะเรียบร้อยเจ้าแมวตัวร้ายถึงแม้ว่าแมวจะฉีดวัคซีนแต่เราก็ต้องมาฉีดวัคซีนอยู่ดีใช่ถามหมอแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันเป็นยาคนละตัวก็จะมีวัคซีนของหมาของแมวที่เราฉีดอ่ะเขาบอกว่าถ้าฉีดแมวฉีดหมาแล้วเราโดนกัดตัวคนเราก็ไม่ต้องฉีดอันนี้เข้าใจผิดคุณหมอบอกว่าถึงหมาถึงแมวจะฉีดแล้วเราโดนกัดโดนขวัญก็ต้องมาฉีดอีกอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นยาคนละตัวป่ะโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านกันน้องเอิร์ธสวัสดีครับนี่คนรอของแม่อันนี้โอ้สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายใช่ไหมยังเลยเพิ่งมาไม่ใช่สี่มานานแล้วตอนนี้ก็อยู่ห้องน้องเอิร์ธนะคะเพราะว่าให้น้องเอิร์ธมาทำโทรศัพท์ให้ค่ะย้ายเครื่องย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าใส่เครื่องใหม่นะคะของนายคนเดินป่าค่ะเพราะว่าเครื่องเก่ามันพังแล้วล่ะค่ะก็เลยเอาเครื่องที่ใช้แต่ต่อคลิปมาใช้ก็เลยให้น้องเอิร์ธทำให้ย้ายข้อมูลย้ายแอปให้ทุกอย่างอันนี้ห้องน้องเอิร์ธนะคะส่วนห้องอังเปาก็จะอยู่ฝั่งนู้นข้างนอกกับห้องออมแอมเดี๋ยวจะพาไปดูห้องออมแอมกับอังเปาห้องลุกไหมไม่ต้องก็ได้ลุกน้องเอิร์ธทำไมไม่ไปกินหมูกระทะกับแม่กินข้าวเลี้ยงกินข้าวเลี้ยงอุ้ยตัดผมใหม่ยังหล่อกินข้าวเพื่อเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมกินข้าวเล่นเกมเถอะเขาถามหาน่ะ
ลุงลุงป้าป้าถามหาอีกคนหนึ่งอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนอังเปารับสบายคือนอนหลับรอน้องเอิร์ททำอะไรให้นะทำเปลี่ยนเครื่องย้ายข้อมูลเครื่องมือย้ายเครื่องเก่าจนหลับไปโกนไปสองคอกสามคอกรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เครื่องเก่าใช้จนพังอมเอ็มไปไหนลูกไปกินข้าวหรือเปล่าหรือไปอับเครื่องเก่าใช้ตั้งแต่จักปีแล้วไอ้นายสมัยขับรถแท็กซี่วิ่งอยู่อำเภอบ้านกรวดโน่นโอ้สองปีสามปีมาสองปีสามปีห้าปีแล้วจริงนี่เครื่องเก่าห้าปีแล้วใช้แบบสมบุกสมบันด้วยเครื่องนั้นอังเปากินจิ้มจุ่มก็ตั้งแต่เริ่มทำคลิปอยู่ช่องก็ถ่ายเขาบอกว่าเสื้อดำอย่ากินเยอะนะอ๋อตอนนี้ก็ดึกแล้วเด็กๆก็จะพักผ่อนแล้วน้องเอิร์ทจะเริ่มลงไปกินข้าวแล้วก็นอนได้หลุมเด้ออาบน้ำนอนจะนอนดึกหลายกินตะกั่วซ่องติฝากซื้อพอดีรจนากลับจากไปฉีดยาเสร็จก็แวะเอารถมาเก็บที่บ้านยายก็คือเด็กๆทั้ง3คนนะคะอยู่บ้านยายนะคะก็ไปแล้วหนีแล้วพี่เอิร์ทไปแล้วหนีกล้องหนีกล้องอายไม่ใช่อะไรหรอกค่ะพี่เอิร์ทอายไปกินปลาช่อนตัวแม่เลยทำไมท่านหลวงบอกว่าบอกเป็นจีกินแต่กล้วยซ่องกันลูกไปกินเขาเลยไปชดไปชดพอดีเด็กๆอยู่กับยายนะคะก็มีหลายคนถามเอาแม่มานี่เลยมีหลายคนถามว่าทำไมเด็กๆไม่ไปอยู่กับพ่อแม่ก็อยู่นี่ก็มาหลังยายเพราะว่าอยู่นี่เด็กๆมีห้องนอนคนละห้องค่ะห้องนอนส่วนตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือยายอยู่คนเดียวด้วยก็เลยอยู่กับยายเดี๋ยววันนี้จะไปทัวร์ห้องเด็กๆก่อนกลับชัวร์เลยจังเลยเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวตนหมดใช่ไหมอังเปาขัดนิ้วเดียวกัดนิ้วเดียวกัดแล้วก็ข่วนกัดจะเป็นรูเลือดไหลอะไรข่วนแบบคมเหมือนมีดบาดเลยอ่ะบอกแล้วให้ตัดเล็บใช่ไหมไปตัดเล็บแมวนะตัดได้เดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยเนาะสวัสดีค่ะเอาอะไรก่อนคนหนึ่งเห็นหัวคนหนึ่งไม่เห็นเอาแอมนั่งลงหน่อยเดี๋ยวจะตั้งกล้องใหม่แอมเอาเอิร์ทไม่อยู่ขาดน้องเอิร์ทอีกแล้วค่ะคือวันที่ไปกินจิ้มอยู่มาน้องเอิร์ทอ่ะเขาไม่กินนะคะเขาไม่หิวก็หลายท่านก็ถามหาน้องเอิร์ทบอกว่าน้องเอิร์ทหาพ่อแม่น้องเอิร์ทเขาเป็นเด็กผู้ชายเป็นวัยรุ่นแล้วก็โรคส่วนตัวจะสูงจะไม่ค่อยกระหยุ่มกระหยิ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่หิวด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินไม่เหมือนอังเปาไม่เหมือนน้องเอิร์ทโอเคค่ะวันนี้รจนากับเด็กๆนะคะแล้วก็พี่นายอันนี้ชอบรจนาก็จะลากันไปก่อนตรงนี้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆกำลังใจและก็ความห่วงใยนะคะเชื่อว่าหลายคนคงเข้ามาให้กำลังใจนะคะแล้วก็เป็นห่วงนะคะรจนาก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ครอบครัวของเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะรจนาจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะหิงหิงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปทัวร์ห้องกันต้องละลายพาไปเบิร์นไงวะของห้องไม่มีพาไปเบิร์นไงวะของเป็นตั้งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเนี่ยจะให้ดูเสื้อผ้าเด็กห้องเด็กๆอยู่กันแบบอยู่คนละห้องรถตัวแล้วพ่อแม่อยู่นู่นก็คือมันไม่มีที่อยู่ที่นอนและอย่างบ้านก็หลังเล็กที่สำคัญก็อย่างที่บอกนะคะอยู่กับคุณยายยายอยู่คนเดียวหรือยายจริงเหรอ
องแรกอมเอมถอยเลยห้องตัวเองเรียบร้อยอยู่แล้วป่ะนี่อันนี้อมเอมเรื่องไม่เกี่ยวนี่ห้องอมเอมน่ารักมากมากนี่ห้องสาวสาวเด็กๆไปดูห้องอ่างเปล่าห้องพี่เอิร์ทเต็มๆยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวแวะดูห้องพี่เอิร์ทก่อนนิดนึงนี่น้องเอิร์ทเขามีคอมตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเขาชอบส่วนอ่างเปาก็จะได้คอมของพี่เอิร์ทพี่เอิร์ทจะเป็นคนโมนิฟายคอมให้จากคอมตัวเก่าของพี่เอิร์ทนะคะเพิ่งได้อ่ะอ่างเปาเพิ่งได้เพิ่งได้คอมไหนลูกเราทำเองใช่ไหมลูกใส่ๆๆไว้ทำงานถ้าอมแอมจะใช้ก็มาใช้คอมอยู่นี่ด้วยกันโอเคเห็นละอันนี้หนูพิมพ์เองหมดเลยใช่ไหมใส่ๆต้องพิมพ์มืออย่างเดียวเลยใช่ไหมลูกใส่ๆเป็นคอมตัวเก่าทุกอย่างเป็นของเก่าของพี่เอิร์ทพี่เอิร์ทเอามาโมให้ก็จะใช้ได้แค่ปกติไม่มีความเร็วไม่มีเน็ตอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเราใช้แค่พิมพ์งานกับพวกโปรแกรมวาดลงวาดรูปเขาพอได้ใช้เขาเพิ่งทำให้ใช้ได้เดือน2เดือนนี่เองค่าไฟพุ่งปรี๊ดเลยเด็กๆเน็ตจากโทรศัพท์เลยอันนี้คือแพงไปเขาเรียกว่าลกแบบกระหยุ่มกระหยุ่มก็ลกแบบกระหยุ่มกระหยุ่มอย่าแพงไปอย่าแพงไปเขาชอบสะสมนี่ถ้าไม่แพนไปมันก็ไม่ลุกแล้วใช่ไหมอังเปาใช่ถ้าไม่แพนไปก็ไม่ลุกละอังเปาบอกจะเอาหมอนใช้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวรจนากับพี่นายก็ต้องกลับโคกหนองนากันแล้วมืดค่ำแล้วบ๊ายบายค่ะโชคดีค่ะ